และเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็คือเมนูเค้กเย็นแคมปัสบราวนี่โรลอบกรอบบอกเลยครับว่าเป็นเมนูที่เย็นๆอร่อยๆถ้าได้กินคู่กับอะไรที่กรอบๆนะครับบอกเลยครับว่าฟินมากซึ่งผมเลือกนี่เลยครับขนมแคมปัสบราวนี่โรลอบกรอบรสช็อกโกแลตอบครับไม่ทอดกรอบอร่อยบอกเลยครับว่าได้กลิ่นและรสของช็อกโกแลตทุกคำเต็มๆอร่อยวนไปก่อนที่เราจะไปเริ่มทำนะครับขอเติมพลังก่อนโอ้โหกลิ่นช็อกโกแลตนี้เน้นๆจังๆเลยครับอร่อยมากเลยครับใจจูนสุดๆผมพร้อมทำอาหารแล้วเราไปทำเค้กเย็นบราวนี่โรลอบกรอบกันนะครับไปดูกันเลยและนี่นะครับนี่คือวัตถุดิบทำเค้กเย็นบราวนี่โรลอบกรอบรสช็อกโกแลตของเรานะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีแป้งเค้กน้ำตาลทรายไข่ไก่แคมปัสบราวนี่โรลกลิ่นวานิลาช็อกโกแลตน้ำมันพืชวิปครีมนมจืดแล้วก็น้ำเปล่าครับงั้นเราไปเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำเป็นส่วนของแป้งเค้กก่อนเลยนะครับเราก็จะนำแป้งเค้กลงไปเลยครับแป้งเค้กแล้วก็ไข่ไก่ครับไข่ไก่แล้วก็น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายนี่ค่อยๆใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตีไม่เข้ากันเราต้องค่อยๆใส่ก็น้ำเปล่า160มิลลิลิตรครับน้ำเปล่าแล้วก็นมจืดครับผมใช้เป็นตะกร้อดีกว่านะครับตีไวกว่าแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปเลยครับนี่นะครับพอตีกันได้ที่ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยจะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่ครับใส่ลงไปนิดนึงครับกลิ่นแป้งเค้กของเราก็จะหอมขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วเราก็จะนำลงไปทอดเลยครับวิธีการทำนะครับก็คือเปิดไฟอ่อนที่สุดครับจนร้อนแล้วก็นำลงไปเลยครับเก็บความรู้เล็กๆนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ากระทะร้อนหรือยังเนี่ยก็เอามือมาอังๆได้นะครับว่าถ้าเกิดมันมีไอร้อนมาจับที่มือเราก็แปลว่ากระทะเราร้อนแล้วครับแล้วก็วิธีจับกระทะที่ถูกต้องนะครับจับแบบนี้เลยครับไม่ใช่จับแบบนี้นะครับอันนี้เริ่มร้อนแล้วครับพอเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จะถือขึ้นมาครับแล้วก็ตักปริมาณตามที่ต้องการเลยครับหมุนไปทั่วๆเลยครับนี่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับระหว่างที่เรารอแป้งของเราสุกนะครับนี่เลยครับแคมปัสคู่ใจของผมครับบอกเลยครับว่าหอมอร่อยแบบนี้ครับง่งกินได้ตลอดเวลาครับกินแล้วมีความสุขครับแล้วผมรักแคมปัสนะครับปึ๊บก็จะนี่นะครับพอเราทอดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับส่วนต่อมานะครับเราจะมาทำส่วนของวิปครีมกันครับก็เราจะพลิกด้านกันก่อนเพราะเราจะเอาด้านเนียนออกนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เอาวิปครีมใส่ถุงบีบนะครับเราก็จะไล่ครีมลงมาครับพอด้านแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มาเลงลงไปเลยก็จำนวนตามชอบได้เลยนะครับใครชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆเลยแล้วเราก็พับเข้ามานิดหน่อย
นี่นะครับนี่คือส่วนของวิปครีมแล้วนะครับแล้วก็ราดช็อกโกแลตไซรัปลงเลยครับเหมือนผมลืมอะไรบางอย่างทีมมาครับขอไอติมหน่อยครับได้แล้วนะครับไอติมช็อกโกแลตของเราแล้วก็เสิร์ฟไปเลยส่วนวิปครีมของเรามันก็จะละลายเร็วหน่อยนะครับขาดไม่ได้เลยครับพระเอกของงานนี้ Campus Brownie Roll อบกรอบรสช็อกโกแลตครับไม่ว่าจะอยู่ในขนมอะไรหรือเอาไปทำอะไรหรือว่ากินเปล่าๆก็อร่อยที่สุดเลยครับแค่มองก็น่ากินแล้วครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูของเราเรามาชิมกันเลยครับอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะแคมปัสครับผมบอกได้เลยครับว่าแคมปัสเนี่ยสามารถนำไปทำได้หลากหลายเมนูเลยครับแล้วแต่เพื่อนๆจะสร้างสรรค์เลยถ้าเกิดใครสร้างสรรค์แล้วนะครับแล้วอยากเอามาอวดกันสามารถอวดได้ที่ Facebook Fanpage แคมปัสได้เลยครับแถมแคมปัสเนี่ยยังหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยนะครับทั้ง Big C 7-Eleven แล้วก็ Lotusหรือว่าจะร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าจะสั่งทางออนไลน์ทาง Big C ออนไลน์ก็ได้นะครับและเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมแจกของซึ่งกิจกรรมแจกของนั้นของรางวัลก็คือ Campus Brownie Roll 1แพ็คหรือว่า6ซองแล้วก็ Big C Gift Voucher มูลค่า500บาทจำนวน5รางวัลคำถามนะครับก็คือเคสเย็นวันนี้เนี่ยไส้อะไรแต่กติกามีอยู่ว่าเพื่อนๆต้องสแกน QR code เพื่อมาเป็นเพื่อนกับแคมปัสตรงนี้เลยครับกติกาข้อที่2นะครับเพื่อนๆเนี่ยตอนตอบคำถามต้องติด Hashtag Campus Brownie Roll แล้วก็ Hashtag อร่อยวนไปนะครับอย่าลืมมาตอบกันเยอะๆนะขอบคุณแคมปัสที่ส่งขนม Campus Brownie Roll แสนอร่อยมาให้เราถึงในครัวเลยนะครับขอบคุณครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆ อยากรู้นะครับว่าเมนูต่อไปเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรสามารถติดตามได้ที่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วกับไอเดียสุดเจ๋งในทุกวันอังคารเวลา 17:00 นครับทางช่องบูมแมลง89อย่าลืมมาดูกันนะครับว่าเมนูต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายจานจิ๋วกับไอเดียสุดเจ๋ง Tiny Recipe เจอกับพวกเราทุกวันอังคารเวลา 17:00 นเป็นต้นไปทาง Boom ไปกันเลย